ครับพบกันประจําสัปดาห์กับรายการคูคูกี้ครับผมเอกครับผมพัดครับวันนี้เราจะมาสรุป iPad กันว่า iPad เนี่ยนะตอนนี้ที่ซื้อได้ทั้งหมดเนี่ยมีกี่รุ่นกี่แบบครับเหมาะกับใครราคาประมาณไหนอะไรเงี้ยคือตั้งแต่งาน Apple Event วันที่15กันยาตอนกลางคืนเนี่ยที่ผ่านมา Apple เปิดมา2รุ่นรุ่นใหม่อัปเกรดมา2รุ่นคือรุ่น iPad 8กับตัว iPad Air 4iPad Air 4เนี่ยกลายเป็นหน้าตาเหมือนตัว iPad Pro ละตอนนี้คนอาจจะงงอะไรเงี้ยเรามาสรุปกันอะไรแล้วกันก่อนไปครับ Subscribe กดกระดิ่งช่องเราด้วยแล้วก็ตามโซเชียลดังที่แสดงด้านล่างด้วยครับก็คู่กี้ครับมี Twitter กับ Facebook ก็ฝากตามไปด้วยครับไปเลยแล้วกันก็ดูนะครับ Form Factor เนี่ยก็คือบนโต๊ะเนี่ยเป็นคอลเลกชันของผมกับคุณพัดร่วมกันก็อาจจะไม่ใช่ตัวอัปเดตใหม่ล่าสุดแต่ว่าคือสามารถเรพรีเซนต์ได้ว่ามันคืออะไรหน้าตาประมาณนี้แหละหน้าตาประมาณนี้แหละตัวนี้คือ iPad mini ตัวเล็กสุดตัวนี้คือ iPad เฉยๆครับตัวนี้คือ iPad Air 4โอ้นี่มาก่อนเมกาอีกเออครับแล้วจริงๆวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์คือจริงๆ iPad Pro ผมอ่ะแหละแต่ว่าคือ iPad Air 4เนี่ยคือฟอร์มแฟคเตอร์นี้เลย iPad Pro 2018นี้เลยก็มาแทนตัวนี้คือ iPad Pro ตัว2020รุ่น11นิ้วครับตัวนี้ตัวนี้ครับรุ่น 12.9 นิ้วครับนี่มาแล้วเห็นไหมเป็น iPad Proปี2020รุ่น 12.9 12.9 นิ้วครับครับก่อนที่จะไปรายละเอียดเราจะไล่รายละเอียดกันแบบชัดเจนแต่ผมอยากจะบอกคร่าวๆก่อนว่าแต่ละตัวมีจุดเด่นอะไรเหมาะกับใครอะไรเงี้ยตัวแรกเนี่ยครับตัว iPad mini เนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวเล็กสุดแล้วในตระกูล iPad ทั้งหมดถ้าคุณอยากได้พกพาคุณอยากได้เล็กนี่คือสิ่งที่คุณต้องซื้อคำตอบสุดท้ายและคำตอบเดียวด้วยใช่ตัวเนี้ยเนี่ยคือจุดเด่นของมันก็คือมันเล็กสุดสามารถจับมือเดียวได้มือเดียวเนี่ยจับแล้วแบบจับรอบอ่ะแล้วเหมาะสำหรับพ็อกเก็ตบุ๊กอ่ะนะใช่ถือหนังสือการ์ตูนเลยอะไรเงี้ยอ่านตัวนี้หน้าจอเนี่ย7.9 นิ้วนะครับเหมาะสำหรับทำอะไรเนี่ยคือเท่าที่ผมใช้มาเนี่ยคือผมใช้เนี่ยในการที่จับแล้วดูพวกเว็บไซต์อ่านอีบุ๊กบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันถือได้นานผมจะอ่านอะไรเงี้ยถือเดียวได้นานเหมาะสำหรับแบบนี้ตัวแต่ตัวเนี้ยไม่ได้ถูกสุดนะตัวเนี้ยราคาเริ่มต้นคือ 13,900 บาทเดี๋ยวเรามาไล่เรื่องราคาอีกรอบครับผมครับตัวต่อไปเนี่ยคือตัว iPad เฉยๆ iPad เฉยๆไม่มีอะไรเลยiPad ตัวเนี้ยคือ iPad ตัวเริ่มต้นที่สุดของคุณเลยถูกที่สุดด้วยถูกที่สุดตัวนี้ราคา 19,000 บาทก็คือถ้าใครอยากได้ iPad ไม่เคยใช้มาก่อนอยากรู้ว่าสัมผัส iPad มันเป็นยังไงตัวนี้แหละครับตัวนี้คือ iPad Air คือคนส่วนใหญ่อันเนี้ยตัวกลางสุดละ iPad Air ก็พอสามารถเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงใช่แต่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเยอะเดี๋ยวเราจะเพราะว่าใครอยากดูรายละเอียดจริงๆว่ามันเพิ่มมันยังไงไปดูอีกคลิปนึงของเราได้วิเคราะห์ iPad Air 4ครับแต่คือตอนนี้มันฟอร์มแฟกเตอร์ของตัว iPad Pro ละเพราะนั้นคือมันจะเหมือน iPad Pro เลยประมาณนั้นก็เหมาะสำหรับคนที่กลางๆอยากจะอัปเกรดขึ้นมาตัวนี้หน่อยครับเสร็จแล้ว iPad Pro เนี่ยจะมี2รุ่นรุ่น11นิ้วตัวนี้กับรุ่น 12.9 นิ้วตัวนี้เนี่ยคือเหมาะสำหรับ Pro ครับคนที่ต้องทำงาน Pro จริงๆแบบเราPro แบบใช่เหรอเช่นพวกการตัดต่อวิดีโอตัดต่อภาพหรืออะไรเงี้ยก็แนะนำรุ่น Pro ตัวนี้รูปอะไรก็แล้วแต่ที่มันสเปคมันต้องถึงจริงๆอ่ะใช่ผมตัวนี้ก็สองอันนี้ก็เป็นราคาแพงสุดอ่ะเสร็จแล้วเราไปไล่ดีเทลกันครับคุณพัดผมเริ่มที่ iPad mini ก่อนจอภาพเนี่ย 7.9 นิ้วถ้าเป็นรุ่น iPad mini 5นะจริงๆเปิดตัวตั้งแต่มีนาปีที่แล้วแหละจอภาพ 7.9 นิ้วมีลามิเนตจอกับแผ่นจอเนี่ยติดกันเวลาคุณใช้ Apple Pencil มันรองรับ Apple Pencil 1ด้วยเวลาคุณเขียนเนี่ยจอมันจะแบบเหมือนเราเขียนกระดาษอ่ะมันติดที่จอเลยต่อมาอันนี้คือ10.2 นิ้วตัวนี้ไม่มีทูโทนไม่มีทูโทนไม่มีอะไรเลยสักอย่างเป็นจอเฉยๆแต่เป็นจอเรติน่าแล้วนะเรติน่าทั้งหมดแหละถัดมาเป็น iPad Air ตัวใหม่เนี่ย 10.9 นิ้วมีทูโทนมีลามิเนตแต่ไม่มีโปรโมชั่นไม่มีโปรโมชั่นใช่คือตอนนี้คือ60เฮิร์ตธรรมดาคำว่าโปรโมชั่นหมายถึงดีที่เราจะอธิบายต่อไปคือจอของ iPad Pro 11นิ้วเนี่ยมีทูโทนมีลามิเนตและมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าโปรโมชั่นซึ่งก็คือไปถึงปรับอัตราเฟรชเรทไปตามคอนเทนต์ที่เราดูถ้าเราดูคอนเทนต์ธรรมดามันก็เฟรชเรทต่ำๆอะไรเงี้ยรีเฟรชเรทต่ำๆถ้าดูคอนเทนต์แบบหนังนี่มันอะไรเงี้ยรีเฟรชเรทก็สูงสุดได้ถึง120เฮิร์ตซ์ไม่ส่วนใหญ่ส่วนเวลาเราใช้งานหน้าจอปัดไปปัดมาอะไรเงี้ยนี่คือ120เฮิร์ตซ์แต่หนังจริงๆอ่ะมันก็คือ24เฮิร์ตซ์หรือว่า30เฮิร์ตซ์นั่นแหละตามคอนเทนต์นั่นแหละครับตามคอนเทนต์มันจะทำให้การใช้งานน่ะสมูทมากใช่แล้วก็ประหยัดไฟคือใช้จอสับเรียกอะไรเหมาะสมกับงานที่ทำอ่ะส่วนตัวของ iPad Pro 12.9 ก็เหมือนกันครับผมเหมือนกับจอตัวนี้หัวข้อต่อไปคือเรื่องราคาเริ่มต้นนะครับรุ่นเริ่มต้นของตัวนี้ราคาเนี่ย 13,900 อย่างที่บอกตอนแรกว่าเล็กสุดแต่ไม่ถูกสุดแต่ตัวนี้ไม่ได้ถูกสุดนะตัวนี้คือ 13,900
ตัวนี้เริ่มต้น 1,900 ครับผมตัวนี้เริ่มต้น 19,900 บาทเริ่มขยับขึ้นมาแล้วครับตัวนี้เริ่มต้น 27,900 บาทครับผมและท้ายสุดแพงสุดเริ่มต้น 34,900 บาทต่อไปพูดเรื่องน้ำหนักน้ำหนักตัวนี้แน่นอนแหละมันเล็กขนาดนี้ก็ต้องเบาสุดเนาะครับ 300.5 กรัมตัวนี้หนักขึ้นมาอันนี้คือถ้าเกิดว่าเรียกเทียบว่าหน้าจอผมเรียกว่าขนาดหน้าจอไซส์เดียวกันนะครับตัวนี้หนักสุดเลย490กรัมตัวนี้ iPad Air ชื่อมันคือ iPad Air ก็คือ Air จุดประสงค์ตอนแรกคือเบาดุดอากาศใช่มันก็เบาสุดในกลุ่มจริงๆ458กรัมครับผม Air รุ่น4นะตัวนี้471กรัมและนี่ใหญ่สุดหนักสุดแน่นอน641กรัมครับผมชิปเนี่ยคือความแรง CPU ที่ใช้ตอนเนี้ยคือทั้ง2ตัวเนี้ยคือมินิกับตัว iPad ธรรมดาเนี่ยใช้ A12 ความแรงเท่ากันละตัว iPad Air เนี่ยอัปเกรดมาเป็นตัว A14 เป็นชิปรุ่นล่าสุดที่จะใช้ใน iPhone 12ด้วยเหมือนกันก็แรงกว่าไอ้2ตัวนี้เสร็จแล้ว2ตัวเนี้ยคือใช้ชิปแรงที่สุดถึงแม้มันจะชื่อว่า A12X ซึ่งเป็นรุ่นก่อน Z A12Z ทั่วทีตัวปี2020แต่คือแรงกว่าตัว A14 และ A12 แน่นอนตัวคีย์บอร์ดเนี่ยตัวคีย์บอร์ดเนี่ยตัว iPad mini เนี่ยไม่ได้มีคีย์บอร์ดอะไรเฉพาะตัวมันก็ใช้บลูทูธคีย์บอร์ดอะไรก็ได้ทั่วไปตามท้องตลาดใช่ตัว iPad ธรรมดาเนี่ยใช้มันมีตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดของมันแต่ต้องเป็นรุ่นของมันโดยเฉพาะนะต้องเลือกรุ่นที่ถูกตัว iPad Air 4แล้วก็ iPad Pro เนี่ยจะมีคีย์บอร์ดอยู่2แบบก็คือสมาร์ทคีย์บอร์ด Folio ซึ่งก็คือเป็นคีย์บอร์ดที่มันสามารถพับได้วางได้ตั้งได้แต่ไม่สามารถตั้งพิงตั้งเหงนขึ้นมาเงี้ยทั้ง3ตัวเนี้ยใช้คีย์บอร์ดตัวเดียวกันได้ก็คือตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดFolio แล้วก็ตัว3ตัวเนี้ยก็จะมี Magic Keyboard ซึ่งเป็นคีย์บอร์ดที่แพงมากสามารถวางแล้วเหงนหน้าขึ้นมาได้แล้วลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาแล้วตัวมันจะมีอะแดปเตอร์ไอตัว USB-C ของมันเนี่ยสามารถต่อเข้าไปข้างๆได้ด้วยอะไรเงี้ยก็ใช้3ตัวเนี้ยสามารถใช้คีย์บอร์ดรุ่นเดียวกันได้แต่ต้องเลือกให้ถูกนะว่า11นิ้วหรือ 12.9 นิ้วแล้วก็ Apple Pencil เนี่ยก็ Apple มันจะมีPencil อยู่2รุ่นก็คือรุ่น1กับรุ่น2อ่ะนะครับตัว Apple Pencil 1เนี่ยก็คือจะเวลาจะชาร์จเนี่ยต้องถอดจุกตรงปลายออกมาแล้วมันจะเป็นพอร์ต Lightning เวลาจะชาร์จเนี่ยก็เสียบตรงตูดของ iPad ตรงพอร์ต Lightning ของ iPad ออกมาครับแล้วก็อะไรนะเป็นตลปัดยกขึ้นมาเป็นตลปัดบังหน้าเป็น iPad ชโยชโยโหยิ้วครับก็ Apple Pencil 1เนี่ยตัวที่ใช้กับมันเนี่ยก็คือตัว iPad mini แล้วก็ตัว iPad เฉยๆซึ่งตัวนี้คือ iPad 8นะครับก็ตัวนี้ใช้ตัว Lightning พอร์ตของมันเนี่ยทั้ง2ตัวคือพอร์ต Lightning ด้วยผมพูดพอร์ตไปด้วยเลยแล้วกันแล้วก็ตัว iPad Air 4เนี่ยกับไอตัว iPad Pro 2020เนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะเป็นพอร์ต USB-C ตัวเนี้ยทั้ง3ตัวเนี่ยใช้ตัว Apple Pencil 2ได้ Apple Pencil 2เนี่ยเวลาชาร์จก็คือแปะกับแม่เหล็กข้างๆนี่แป๊บอันนี้คือชาร์จละชาร์จเลยแล้ว Apple Pencil 2เนี่ยคือจุดเด่นของมันก็คือนอกจากนั้นเนี่ยก็คือเวลามันเขียนหน้าจอเนี่ย latency มันต่ำมากต่ำถึง9มิลลิวินาทีเวลาเขียนได้แบบไวเขียนทันใจตอบสนองไวสุดยอดนอกจากนั้นมันยังมีปุ่มสามารถแตะข้างๆได้ไว้เป็นปุ่มในการที่จะไม่ใช่ปุ่มมันสัมผัสปุ่มสัมผัสสัมผัสแบบสัมผัสบริเวณเนี่ยได้รอบเลยนะประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นเรียกคำสั่งได้พูดเรื่องความจุiPad mini มีอยู่2ความจุเริ่มต้น64กิกอีกรุ่นนึง256กิกiPad เฉยๆเริ่มต้น32กิกถัดมากระโดดเป็น128กิกiPad Air 4เนี่ยเริ่มต้น64กิกถัดไปเป็น256กิกครับ iPad Pro ทั้ง2รุ่นทั้ง11นี้ก็12.9นี้เนี่ยเริ่มต้น128กิกแล้วก็มี256กิก512กิกและสุดท้ายอะไรกัน1เทราไบต์อ๋อมีเฉพาะไอตัว Pro นะที่มันมี4ความจุให้เลือกใช่สูงถึง1เทราไบต์เลยนะ1เทราไบต์เลยครับต่อไปก็พูดถึงหัวข้อเรื่อง security ระบบรักษาความปลอดภัยของแต่ละรุ่น iPad mini กับ iPad เฉยๆเนี่ยยังเป็น Touch ID อยู่ Touch ID ที่ปุ่ม Home คือปลดล็อกด้วยการอ่านลายนิ้วมือที่ปุ่ม Home ส่วน iPad Air รุ่นที่4เนี่ยก็เป็น Touch ID เหมือนกันแต่ย้ายจากปุ่ม Home เพราะไม่มีปุ่ม Home แล้วเป็น Touch ID ที่ปุ่ม Power แทนปุ่ม Power ด้านบนใช่ส่วน iPad Pro ก็เป็น Face ID ก็คือปลดล็อกด้วยใบหน้า Face ID ทำงานยังไงเราเคยอธิบายไปแล้วครับไปดูได้ต่อไปคือพูดเรื่องพอร์ตพูดเจาะอีกนิดนึงครับพอร์ตตัวนี้ก็ยังเป็น Lightning อยู่เหมือนกัน2รุ่น iPad mini กับ iPad เฉยๆเนี่ยเป็น Lightning ซึ่งความเร็วน่ะมันจะสูงสุดได้แค่480เมกะบิต per second ส่วน iPad Air 4กับ iPad Pro ที่เหลือเนี่ยเป็น USB-C ซึ่งความเร็วอยู่ที่5กิกะบิต per second ซึ่งเร็วกว่าเยอะและพอร์ตตัวเนี้ยที่เป็น USB-C เนี่ยมีความหลากหลายในการเชื่อมต่อ
ใช้งานง่ายมากกว่าเยอะอย่างเช่นเรามีหับเป็นหับ USB-C มาเสียบเนี่ยแล้วมีพอร์ตอย่างอื่นเป็น USB-A มีเสียบ SD card ได้เสียบ VGA ได้เสียบ HDMI ได้อะไรเงี้ยเหมือนที่เราเคยรีวิวไว้หลายรุ่นแล้วไปดูคลิปเราได้คือ USB-C เนี่ยมันมีความใช้งานง่ายไม่ต้องซื้อของ Apple แท้ก็ได้ตัว Lightning อ่ะเราเคยทดลองเหมือนกันว่าใช้ของแบบของปลอมหรือของอะไรเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้ใช้ได้มั่งไม่ได้มั่งใช่ถ้าเป็นแล้วแพงถูกต้องถ้าเป็น USB-C เนี่ยแทบจะใช้อะไรก็ได้แล้วก็ในตลาดมีความง่ายในการใช้งานมากแล้วก็เสียบอะไรก็ได้เสียบหน้าจอออกก็ได้เรามาสรุปกันอีกรอบหนึ่งว่ามันเหมาะสมกับอะไรแล้วมีข้อมูลอะไรจากประสบการณ์ที่เราใช้งาน iPad แต่ละรุ่นพวกเนี้ยมาบ้างแล้วกันก็เริ่มจากตัวเล็กสุดก่อนแล้วกันก็ iPad mini อ่ะสำหรับผมเนี่ยคือมันเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ที่เล็กสุดแล้วก็ย้ำอีกรอบนึงก็ iPadมินิเนี่ยคือ 13,000 กว่าบาทมันไม่ได้ถูกสุดนะใช่ตัวเนี้ยถ้าจะซื้อนะตอนนี้นะคือซื้อเพราะฟอร์มแฟกเตอร์อย่างเดียวเลยเพราะมันเล็กเวลาใช้ดูเนี่ยใช้อะไรเนี่ยก็คือใช้อ่านส่วนใหญ่ใช้อ่านแล้วถือมือเดียวคนที่ชอบถือมือเดียวอ่ะครับอ่านเว็บอ่านแบบอีบุ๊กหรืออะไรเงี้ยเราพกพาบ่อยๆไม่อยากจะแบกอะไรหนักตัวนี้คือเบาสุดเล็กสุดง่ายสุด CPU A12 ความจุสูงสุดได้256เพราะฉะนั้นคุณเล่นเกมคุณลงเกมเล่นเกมเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับพอได้มันโอเคนะมันใหญ่กว่า iPhone แต่มันก็พกง่ายไงแต่ย้ำอีกนิดนึงตัวนี้คือไม่ใช่ตัวที่ถูกสุดใช่ๆและตัวนี้เนี่ยไม่ได้อัปเกรดมาปีนึงแล้วใช่เพราะนั้นคือสำหรับผมนะถ้าเป็นผมเนี่ยจะรอรอเหรอจะรอให้มันอัปเกรดอีกทีนึงแน่ใจแต่ถ้าแต่ถ้ามันอัปเกรดคุณรู้ไหมว่ารุ่น iPad mini 4กับ5อัปเกรดขึ้นมาเนี่ยใช้เวลากี่ปีไม่รู้ครับ4ปีครับ4ปีใช่มั้ย iPad mini 4ออกปี2015 iPad mini 5 2019เดี๋ยวมาจะครับคุณจะรอเหรอปรับเวลาอัปเกรดอะไรเงี้ยคือสิ่งที่ผมอยากให้มันอัปเกรดมากเลยแล้วผมว่ามันจะเจ๋งมากเลยก็คือหน้าจอคือ form factor ถ้ามันเปลี่ยนเป็น form factor แบบ iPad Pro คือขอบบางขอบบางเนี่ยไม่มีปุ่มโฮมเนี่ยปุ่มโฮมมันเป็นปุ่ม power เหมือนไอ้ Pro Air 4ที่ทำไปอ่ะจะเจ๋งมากเลยเออเว้ยก็คือหน้าจอเนี่ย 7.9 นิ้วนะตอนนี้ใช่ไหมถ้ามันแบบทำแบบนั้นทำแบบนั้นมันน่าจะได้สักประมาณ1นิ้วมันก็น่าจะได้ 8.9 นิ้วหรือ9นิ้วคือใกล้เคียง original iPad ที่มันเป็นหน้าจอ10นิ้วอ่ะมากแล้วด้วยขนาดที่ form factor แม่งยังเล็กขนาดเนี้ยเออว่ะน่าสนใจอันนี้คือตัว iPad mini คนที่จะใช้ตอนนี้คือเรื่อง form factor อย่างเดียวเลย iPad เฉยๆก็ตามชื่อมันน่ะเฉยๆผู้เริ่มต้นเลยเท่านั้นเลยเพราะว่าเริ่มต้นนี่ก็32กิกสูงสุดก็128กิกแต่32กิกเอาตรงๆนะมันไม่น่าซื้ออ่ะแล้วก็ตัว CPU โอเคถึงมัน A12 นั่นแหละแต่คือสำหรับเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่น่าซื้อแต่คนสำหรับคนที่บัดเจ็ตน้อยตัวนี้คือ iPad ที่ราคาถูกสุดที่คุณจะซื้อได้ละ1,900บาทแล้วแต่คือสเปคตอนนี้มันคือ iPad 8แล้วเขาบัมป์ CPU ขึ้นมาเป็น A12 ก็เท่า iPad mini ตอนเนี้ยเออแล้วมันดียังไงก็เร็วขึ้นทำอะไรได้บ้างอ๋อใช่ก่อนหน้านั้นผมเคยใช้ iPad 2018คือเจน6อ๋อเจน6เจน6ด้วย2018ใช่ CPU อะไร A10 โอ้คือช้ากว่านี้ไป2สเต็ปครับผมยังสามารถเอามาตัดคลิปได้นะเนี่ยตอนสมัยที่ผมใช้คือคลิปช่องคู่ฮุกกิ๊กเนี่ยคลิปที่ผมตัดตอนปีแรกที่ทำช่องมาเฉพาะที่ผมตัดทำด้วย iPad ของผมเนี่ย iPad เจน6เนี่ยเป็นไงชิป A10 เนี่ยมันก็พอทำได้แต่ถามว่ามันก็ช้าๆแหงบ้างช้าบ้างช้าบ้างอะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มทำเยอะขึ้นผมเลยอัพเป็น iPad Pro ไงแต่ถามว่ามันใช้งานจริงก็ไม่ขี้เหร่หรอกใช้งานทั่วๆไปดูคลิปดูวิดีโอยิ่งสบายเลยดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยแต่ผมแนะนำให้เป็น128นะถ้าจะซื้อสำหรับผู้เริ่มต้น32นี่แค่ลง OS ก็เต็มแล้วครับ iPad Air 4มันเหมือนจะแบบเฮ้ยแม่งสุดยอดมากเป็นฟอร์มแฟกเตอร์แบบ iPad Pro ครับแต่ว่าอยู่ในราคาของ iPad Air 4ใครอยากรู้ที่ว่าเราวิเคราะห์จริงๆว่ามันละเอียดว่ามันเหมาะควรจะซื้อไหมจริงๆไปดูอีกคลิปได้แต่เราบอกคร่าวๆไว้นะตอนนี้ว่าก็คือมันจะมีแค่ความจุแค่2อย่างก็คือ64กิกกับ256กิกราคาไอ้ตัวที่มันถูกเนี่ย 19,990 บาทเนี่ย64กิกเนี่ยยังไม่ค่อยน่าซื้อเพราะว่าความจุมันน้อยไปมันควรจะซื้อมากกว่านั้นแต่ถ้าซื้อความจุ256ราคามันก็จะแพงไปเราก็คร่าวๆคือเราแนะนำให้ซื้อโปรไปเลยดีกว่าอัปเกรดแต่ถ้าคนไม่ไมตัว iPad Air ตัวเนี้ยไม่มายความจุน้อย64กิกมันจะมีสีใหม่ให้ด้วยฟอร์มแฟกเตอร์นี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ค่อนข้างเยอะใช่แล้วก็เหมาะกับคนที่แบบต้องการอะไรที่มันมากกว่า iPad เฉยๆแล้วอะแต่ยังไม่ถึงกับโปรนี่จะเกินงบไปสักนิดนึงครับผมตัวเนี้ยผมว่าเหมาะกับคนทั่วไปมากที่สุดใช่คือใช้งานได้กว้างขวางที่สุดพอเชื่อมต่อสะดวกที่สุดประมาณนี้ส่วน iPad Pro ก็ตามชื่อเลยก็โปรอ่ะโปรสุดๆคือหน้าจอดีสุดCPU แรงสุดความจุเยอะสุดความจุเยอะสุดราคาแรงสุดประมาณนั้น
หมาะสำหรับคนที่ใช้งานพวกมัลติมีเดียอย่างที่ตัดคลิปเราตัดคลิปคุณพัดเห็นชัดๆเลยว่าโอ้โหตอนผมเปลี่ยนเป็น iPad Pro นี่ผมแทบจะน้ำตาไหลเลยทำไมคือมันช่างต่างกับ iPad เฉยๆคือแบบฟ้ากับเหวอ่ะอ๋อเวลาคุณสกอร์เวลาตัดคลิปรูมาฟิชชั่นเงี้ยสกอร์คลิปไปนี่แบบโอ้โหแบบไวมากก๊อปปี้ไฟล์ถ่ายโอนข้อมูลง่ายครับผมเพราะเป็น USB C ใช่ไหมมีฮับอย่างที่บอกโยนไฟล์ง่ายก็คือพวกมัลติมีเดียที่ตัดต่อพวกวิดีโอหรือว่าภาพอะไรเงี้ยก็จะเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ชัดเจนว่ามันเรียลไทม์มากมายแล้วตัวเนี้ยคือมันก็คือมีตัว Apple Pencil 2ด้วยซึ่งเวลาสมมุติคนที่เป็นอาร์ติสคนที่เป็นจิตรกรจริงๆที่จะใช้วาดภาพจริงๆอ่ะไม่ได้แบบจดงานหรืออะไรเงี้ยเขาต้องการเลเทนซีหรือความเสมือนจริงมากๆเนี่ย Apple Pencil 2ที่ใช้ใน iPad Pro เนี่ยจะให้คำตอบนั้นเลยแต่ถ้าคุณเป็นเหมือนสมมติคุณเป็นนักเรียนหรืออะไรเงี้ยอยากจะแค่จดงานเขียนตามอาจารย์หรือเขียนโน้ตอะไรเงี้ยจริง Apple Pencil 1หรือราคาเริ่มต้นสำหรับนักเรียนเนี่ยตัว iPad ธรรมดาเนี่ยก็พอแล้วก็ได้อยู่ใช่งั้นก็ลากันไปก่อนกับรายการคู่กิ๊กครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม Subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้พาที่ใหม่ๆของเราบ๊ายบายครับ